อึ้งไปเอาของออกไกลเห็นคาตางูเห่าเลื้อยออกจากขาตัวเองไปลาวเจอเมืองละและไก่รัชนลน์ไปร่วมรายการจิ้งจกทักมดดำขาชาพพิธีกรยกให้ไก่รัชน์นลเป็นผู้มาก่อนกันพญานาคประมาณสิบกว่าปีที่แล้วกายเป็นคนแรกที่พูดเรื่องพญานาคก,กับมดดำเป็นดาราอยู่ด้วยกันมันเป็นักพญานาคโดนด่าไปกี่วันสักพญานาคที่อกเจ้าตัวบอกว่าโดนพี่มดดำด่าคนแรก เพราะผู้ใหญ่เขาจะปั้นเป็นพระเอกแต่เจ้าตัวไปสักเต็มเลยโดยกายเปิดเสื้อโชว์กลางรายการพร้อมทั้งเผยความจริงไม่ได้มีความเชื่อมากมายขนาดนั้น แต่ที่สักรู้สึกทำไมถึงชอบจังชอบรูปลักษณ์หน้าตาอะไรแบบนี้ก็ชวนพี่มดดำพญานาคสวยเนอะเราพูดความชอบเราให้เขาฟังรู้ตัวอีกทีนี้ตระเวนหาพญานาคไว้ทุกที่มดดำเถียงบอกกายหนักกว่าอีกกายยอมรับผมไปก่อนแต่ชวนเขาเราให้เขาฟังเขาก็ไม่ไปอีท่าไหนไม่รู้ก็ไปกับใครก็ไม่รู้กายสายมูตัวเพาะอีกคนบูชาเขากวางขุดเชื้อเรื่องเมตตามหานิยมเรื่องโชคลาภยอมรับเคยมีไปหาพระอาจารย์เพื่อ ไปเอาของออกหมดดำบอกว่ามาชวนไปดูเขาดึงงูออกจากร่างคนไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเจ้าตัวเองไกลแล้วว่าดึงออกจากผมเองงูเห่าด้วยผมนั่งอยู่ดึงจากขาเราผมไม่รู้สึกว่ามีอะไรออกจากตัวเราแต่ภาพที่เราเห็นคือ งูออกมาจากขาเราเลื้อยออกมาจากขาเราสาบานเลยมันแปลกเพราะเราทำเองหมดทุกอย่างมาได้ยังไงแล้วมันไม่ฉกผมได้ยังไงก่อนจะโว์เครื่องรางของเก่าเราที่มาพาลูกไปลาวไปเมืองรับแลเขาคิดว่าเป็นเมืองปลอมที่คนสร้างกันขึ้นมาไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ช่วงระหว่างโควิดมีคนไปสำรวจแล้วไปเจอกว่าจะเข้าไปถึงเมืองนี้ต้องนั่งรถไปไกลมากแล้วอยู่หน้าถ้ำทำพิธีขอเขาทำเดินในถ้ำซึ่งมืดเปิดไฟ ใช้มองกันไม่เห็นเดินไป2กิโลเมตรเพื่อไปโผล่อีกด้านหนึ่งแล้วเดินทะลุป,ป่าไปอีก2-3กิโลเมตรกว่าจะไปเจอหมู่บ้านที่มีกันอยู่แค่16หลังคาเรือนคนจะไม่ค่อยรู้จักกันเพราะอีกข้างเขาจะต้องปีนหน้าผาสีหน้าผาเข้าไปก็ไปเจอพระอาจารย์ที่ทุด,ดงไปพอดีเขาไปทําพิธีหล่อพระตอนเที่ยงคืนกว่าท่านก็ให้พระมาจนเอามาออนแอร์ u t u b e เพิ่งรู้ว่ามีคนบอกโชคดีมากเจอพระอาจารย์ดังมากที่เล่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ